สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobile Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity Fight อีกแล้วนั่นเองในคลิปนี้เราจะมาสุ่มกาชาลูกใหม่ล่าสุดกันโดยจะเป็นโปรเจกต์การโคแลบกันระหว่าง Identity Fight กับ Bungo Stray Dog รอบที่2และก่อนที่เราจะไปเริ่มทำการสุ่มกันเราไปดูกันก่อนว่าในลูกแก้วนี้จะมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่สกินทองของผู้ยังรู้หรือว่าเสียสกินนี้มีชื่อว่าอาคุตังวะริวโนสุเกะ wow. นอกจากสกินอันหล่อเท่ของเขาแล้วยังมีกิจกรรมที่เราสามารถรับเครื่องประดับแบบฟรีๆได้ด้วยเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปแยกให้ดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกาชาหาทางด้านของสกินทองผู้ยังรู้กันก่อนคราวนี้เราไปดูกันที่สกินม่วงกันบ้างโดยสกินม่วงสกินแรกเป็นของเมจิเชียนหรือนักพยากรณ์ที่มีชื่อว่าฮิโรซึริวโรโดยครั้งแรกที่ผมเห็นสกินนี้เนี่ยผมนึกว่าเป็นพวกหนังโคตรเซียเป็นเหมือนจอพ่อเซี่ยงไฮ้ที่เล่นโป๊กเกอร์เก่งๆที่เล่นไพ่เก่งๆอะไรประมาณนั้นเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสกินม่วงตัวที่2ของคุณแก้วนี้เป็นของโคดิเนเตอร์หรือว่านักบินกองทัพสกินนี้มีชื่อว่าฮิกุจิอิจิโยโดยรูปร่างหน้าตาของเธอนั้นจะคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ FBI สวมใส่สูทสีดำเสื้อด้านในสีขาวแล้วก็มีการมัดดังโง่อยู่ด้านบนความรู้สึกส่วนตัวผมชอบนะสำหรับสกินนี้แล้วมาดูกันต่อสกินม่วงสุดท้ายในลูกแก้วกาชานี้จะมีชื่อว่าคาจิโมโตจิโร่จะเป็นสกินม่วงของตัวนักกิจกรรมหรือว่าอะโคแบทส่วนตัวผมค่อนข้างชอบสกินนี้มันมีความน่ารักมีความกวนๆซ่อนอยู่ในนั้นแถมทรงผมยังเหมือนดีเจนุ้ยอีกด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกหนึ่งสกินแล้วกันครับสกินนี้เป็นของพอสเปกเตอร์หรือนักสำรวจแร่ที่มีชื่อว่านากาฮาระชูยะโดยสกินนี้จะวางขายในร้านค้าเป็นแบบสกินทองพร้อมกับเครื่องประดับของเขาโดยเครื่องประดับของเขาจะมีชื่อว่าวายองุ่นใครที่อยากได้ทางด้านของสกินชูยะสามารถซื้อได้เลยในร้านค้าครับโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องการสุ่มกาชาของเรากันต่อครับในวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาบุ้งโกสเตด็อกรอบที่2กันโดยผมมีลูกแก้วกาชาฟรีอยู่ที่16ลูกเหรียญแดงอยู่ที่ 7,665 เหรียญแดงและหลอดไฟอีกประมาณ 3,000 หลอดนั่นเอง wow. เราไปดูกันว่า10ลูกแรกจะเป็นยังไงและแสงสีเฮ้ย hey! ยังไงสกินทองสกินทองโอ้โหได้เป็นสกินม่วงของนักกายกรรมอะโคแบทครับโดยสกินนี้มีชื่อว่าคาจิอิโมโตจิโร่เฮ้ยสิบลูกเฟียแกอะไรกับเนี่ยโอ้โหหรือว่าวันนี้เราจะมากับดวง huh? ของฟรีเอาหมดตอนนี้บอกเลยว่าของฟรีเอาหมดได้ไปแล้วครับ1สกินเปิด10ลูกได้มาแล้ว1สกินฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเปิดได้อีก6ลูกแบบฟรีๆนะฮะมาดูว่าจะได้เปล่า คือแบบว่า16ลูกได้มา1ก็ชิวๆครับ ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้จะเริ่มเสียหลอดไฟแล้วนะมาดูครับผม10ลูกนี้แซกฟ้าเลยฟ้ายังฟ้าอยู่เลยครับผมไม่ต้องรอช้าเปิดกันแบบรัวๆเลยเผื่อดวงเราจะยังอยู่10ลูกต่อไปแซกสีโอ้โหหรือว่ามันจะดวงดี10ลูกแรกแล้วที่เหลือมันจะเกลือวะเออไปกันต่อครับอีก10ลูกแซกสีเข็มปึ๊ดเริ่มละเริ่มลางไม่ค่อยจะดีแล้วโอ้โหเค็มๆเกลือๆไปต่อไปเดี๋ยวจะต้องเริ่มเสียเหรียญแดงแล้วนะเพราะว่าหลอดไฟเราไม่พอ10ลูกต่อไปแสงสีทองทองโอ้โหบอกเลยว่ายับแม่ยับเด็มลืมใส่แสงสีทองมาหรือเปล่าครับเนี่ยไปกันต่อเราไปกันต่อแสงสีทองทองโอ้ my god หัวจะปวดไปเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยความหวังเราต้องมีความหวังแสงสีทองทองทองเอ้ยสกิททองสกิททองสกิททองโอ้ยแต่ก็ยังดีที่สกินไม่ซ้ำเป็นสกินของฮิโรซึริวโรของนักกายกรรมหรือว่าเมจิเชียนนั่นเองครับตอนนี้พาไปแล้ว76ลูกเดี๋ยวเรามาดูว่า10ลูกต่อไปจะเป็นแสงสีอะไรลูกที่86แสงสีทองทองลุ้นไม่ขึ้นจริงๆนะวันนี้คือลุ้นไม่ขึ้นจริงอย่าบอกนะว่าจะฟ้ายาวๆอีกอะไม่คุยกันเรื่องล้างตู้จริงๆนะเดฟนะไปกันต่อครับแสงสีทองทองโอ้ย จะเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะเดฟนะไปกันต่อ10ลูกต่อไปแสงสีทองทายแสงสีทองสกินทองสกินทองสกินทองเย้
มาแล้วมาแล้วสกินทองของผู้ยังรู้ที่มีชื่อว่าอาคุตังวะริวนอสุเกะดา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 ดัมดา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 ดัมดา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 ดัมต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 ัมเฮ้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 ยสิบลูกแรกสกินทองมาแล้วก็แบบฟ้ามารัวๆตัวแรกนึกว่าจะเกลือนะไปมาก็ไม่เกลือนะเปิดไปทั้งหมด106ลูกได้สกินทองของผู้ยังรู้หรือว่าเซียมาแล้วนะครับน้องๆเห็นมีคนพูดกันหลายคนนะว่าลูกแก้วกระชารอบนี้ไม่ค่อยเกลือนะออกค่อนข้างง่ายอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อเพราะยังขาดของตัวโคดิเนเตอร์และขอเป็นแสงสีสีเกลือโอ้โหแล้วเดี๋ยวจะเปิดได้อีกแค่ทีเดียวและเราไม่รอช้าเป็นแสงสีโอ้หมดกันเหรียญแดงไม่เหลือแล้วไม่ได้โคดิเนเตอร์เฮ้ยแต่ว่าเราน่าจะแลกทางด้านของตัวไอ้นี่ได้นะแต้มการสุ่มนี้มุมขวาบนได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมมีอยู่พันแต้มมาเดี๋ยวเราแลกเลยแลกเลยแต่ว่าต้องลุ้นให้เป็นแสงสีทองนะก็สำหรับสถานะของแต่ละซีซั่นเนี่ยมันจะแลกได้หมด20ลูกนะคือสูงสุดแล้วครับอันนี้เรามีพันแต้มก็แลกเลยแสงสีทอง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 เฮ้ยแสงสีทองโคดิเนเตอร์โคดิเนเตอร์เย้ครบแล้วครับน้องๆมาแล้วครับผมสกินนี้มีชื่อว่าฮิกุจิอิจิโยโดยสกินของโคดิเนเตอร์หรือว่านักบินกองทัพนั่นเองฮะเฮ้ยเราเติมไปแพ็คเดียวนะแพ็คใหญ่สุดประมาณ 6,600 กว่าเหรียญแดงครับได้ครบทุกสกินครับผมโอ้โหแล้วดูเหรียญแดงเหลืออยู่165เหรียญเดี๋ยวก็ต้องไปเติมเงินเพิ่มอยู่ดีเพราะว่าต้องไปซื้อสกินของตัวนักสำรวจแร่นั่นเองตัวนี้เราเปิดไปทั้งหมด136ลูกฮะได้ครบทุกสกินสกินทอง1สกินม่วงอีก3สกินนั่นเองนะครับนอนๆนี่โคตรเอาอะครับโอเคตอนนี้ผมเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้ออีก1สกินการที่วางขายในร้านค้าครับโดยผมจะซื้อเป็นแบบแพ็คเกจนะมีการลดอยู่ที่ 32% จาก 4,000 กว่าเหรียญแดงครับจะลดลงมาเหลือไปแค่ 3,268 เหรียญแดงเท่านั้นโดยในเซตเนี่ยก็จะมีสกินทองของนักสำรวจแร่ที่มีชื่อว่านากาฮาระชูยะแล้วก็จะมีเครื่องประดับทองที่มีชื่อว่าไวน์องุ่นอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นแพ็คจะคุ้มกว่าครับเพราะว่าทั้งสกินแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเราไม่สามารถใช้เกลือม่วงในการแลกหรือว่าซื้อได้นั่นเองนะฮะแพ็คนี้ก็ 3,268 เหรียญแดงซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านของบุกสเตด็อกเนี่ยจะมีโปรเจกต์รอบที่3หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ซื้อรอบนี้อาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้เหมือนกันครับไปกันบ้างครับสำหรับการสุ่มกาชาในวันนี้เพื่อนๆคิดว่าผมเกลือหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย